เทพพยายามดิ้นค่ะมันดิ้นมันออกแรงเต็มที่เลยแต่เป็นไงคะหลุดไหมไม่หลุดค่ะยิ่งดิ้นยิ่งติดยิ่งดิ้นยิ่งติดค่ะติดหนึบเข้ากับใยแมงมุมนะคะมันดิ้นทุรนทุรายแต่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครเข้ามาช่วยไหมไม่มีนะคะไม่มีใครเข้ามาช่วยสุดท้ายเจ้าเห็บตัวนี้ต้องเป็นไงคะถึงแก่ความตายในที่สุดมันจบชีวิตลงที่ใยแมงมุมแห่งนี้นะคะเมื่อเจ้าของใยมาเจอเป็นยังไงล่ะว้าวอาหารของข้ามาแล้วยะเจ้าแมงมุมค่อยๆไต่ใยมาค่ะและก็กินเจ้าเห็บตัวนี้เป็นอาหารด้วยความอร่อยอร่อยเห็นไหมคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่หลงตนเองจนเกินไปไม่เคยเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะคะอ้าวนิทานจบปรบมือค่ะนะคะทำให้นักเรียนรู้ว่านะคะคนที่เก่งนะคะก็อย่าทะนงตัวนะคะคนที่เก่งอย่าทะนงตัวอย่าคิดว่าตัวเองนั้นจะเก่งได้เสมอไปนะคะคนที่ไม่เก่งแต่ขยันก็สามารถที่จะเก่งขึ้นมาได้นะคะนักเรียนใกล้จะสอบแล้วก็อย่าลืมนะคะทำตัวเองให้เก่งเท่ากับเพื่อนด้วยการอ่านหนังสือนะคะทบทวนบทเรียนสงสัยให้ถามใครคะเอกมลถามคุณครูค่ะให้ถามคุณครูถ้าอยู่โรงเรียนแต่ถ้าอยู่บ้านต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะคะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนกันในเรื่องของการออกแรงเพื่อเตรียมตัวสอบในสัปดาห์หน้านะคะอ้าวตอนนี้เราไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะในเรื่องของการออกแรงนะคะการออกแรงค่ะจำได้ใช่ไหมคะจำได้เพราะเราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่ไหมครู่ใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะการออกแรงนะคะการออกแรงคืออะไรคะอ่านเลยเป็นการออกแรงเป็นการใช้พลังงานในร่างกายทำกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนเต้นเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงก็ต้องออกแรงนักเรียนเดินก็ต้องออกแรงวิ่งก็ต้องออกแรงถามว่าเดินกับวิ่งอันไหนออกแรงมากกว่าวิ่งแล้วถ้าวิ่งกับเตะลูกบอลอะไรออกแรงมากกว่าเตะลูกบอล นะคะกิจกรรมต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานนะคะล้วนแล้วแต่ต้องออกแรงถ้าไม่มีแรงทำไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีแรงทำไม่ได้ค่ะจากในภาพออกแรงทำอะไรคะออกแรงเตะลูกบอลหยุดอยู่นิ่งเมื่อเราออกแรงกระทำกับลูกบอล นี้เตะลูกบอล นะคะลูกบอลจะเป็นยังไงลูกทีละเทพครับลูกบอลจะเป็นยังไงคะลูกบอลจะเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ไปทางไหนคะธีระเทพเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงที่เราเตะตอนนี้เราเตะลูกบอลไปทางข้างหน้าไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นลูกฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะอ้าวอ่านตรงนี้หน่อยค่ะออกแรงกระทำกับวัตถุที่หยุดนิ่งวัตถุจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรวัตถุเป็นไงคะออกแรงกับทำกับวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่นะคะแต่จะเคลื่อนที่ไปใกล้หรือไปไกลนะคะขึ้นอยู่กับแรงที่นักเรียนออกไปถ้าออกแรงมากวัตถุจะเคลื่อนที่ไปไกลถ้าออกแรงน้อยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปไกลเหมือนกันนะคะกับการเตะลูกฟุตบอลนะคะเวลานักเรียนดูฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอล
สมมุติว่านักเรียนเป็นประตูเป็นผู้รักษาประตูนะคะต้องการจะส่งลูกบอลไปถึงกลางสนามจะต้องมีการออกแรงอย่างมากเลยใช่ไหมต้องออกแรงให้เยอะมาอย่างนั้นแล้วลูกฟุตบอลจะกระเด็นไม่ถึงเป้าหมายนะคะลูกฟุตบอลจะกระเด็นไม่ถึงเป้าหมายอ้าวไปดูคำถามข้อที่2ในเรื่องของการออกแรงอ่านค่ะนะคะอ่านมาช่วยกันอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าออกแรงเคลื่อนที่ออกแรงไปทางเดียวกับที่วัตถุเคลื่อนที่วัตถุจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะวัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่นะคะแล้วเราไปออกแรงซ้ำอีกครั้งหนึ่งวัตถุจะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอันนี้เราเรียนไปแล้วแล้วก็ทดลองไปแล้วด้วยการเตะลูกบอล นะคะเตะลูกฟุตบอลค่ะลูกฟุตบอลกำลังเคลื่อนที่แล้วกำลังจะหยุดค่ะนะคะพอเราเตะเข้าไปซ้ำอีกทีหนึ่งลูกฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะไปดูคำถามอีกข้อหนึ่งค่ะอ่านโจทย์ถ้าออกแรงกระทำกับวัตถุในทางตรงกันข้ามนะคะในทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำตอบก็คือวัตถุจะหยุดนิ่งหรือบางครั้งนะคะวัตถุจะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะออกแรงในทิศตรงกันข้ามวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อันนี้เรามีการทดลองแล้วในเรื่องของการดึงรถจำได้ไหมเราผลักรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสร็จแล้วเราดึงออกแรงดึงเชือกปรากฏว่ารถนั้นจะหยุดนิ่งนะคะแต่ถ้าเราออกแรงดึงมากรถนั้นก็จะเคลื่อนที่มาด้านหลังนะคะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะเราไปดูภาพการทดลองของเราภาพที่หนึ่งทำอะไรคะเปิดประตูนะคะเปิดประตูภาพที่สองทำอะไรคะเลื่อนโต๊ะค่ะเลื่อนไปทางไหนเข้าหาตัวภาพที่สามค่ะชักกระเยอภาพที่สี่ค่ะเล่นชิงช้าแกว่งชิงช้าภาพที่หนึ่งเป็นการออกแรงเปิดประตูนะคะออกแรงใช้แรงอะไรคะใช้แรงผลักนะคะภาพที่สองเป็นการใช้แรงดึงภาพที่สามเป็นการใช้แรงดึงและภาพที่สี่เป็นการใช้แรงผลักนะคะเวลาเราเล่นชิงช้าเราก็จะผลักเพื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนแกว่งแกว่งแกว่งถ้าอยากให้เพื่อนแกว่งแรงๆแล้วก็ดันผลักขึ้นไปผลักขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเพื่อนลงมาเพื่อนก็แกว่งแรงใช่ไหมเคยเล่นไหมคะนะคะแต่อย่าแรงมากเกินไปนะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอนะคะจากการทดลองทั้ง4ข้อนี้ทำให้เราได้รู้ว่ามีแรงที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือแรงดึงและแรงมี2แรงเกิดขึ้นค่ะแรงดึงกับแรงผลักนะคะแรงดึงคืออะไรจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้เก่งมากเลยนะคะแรงดึงคืออะไรล่ะจำได้และคืออะไรล่ะคะจำได้ว่าไงคะลูกอะไรเข้าหาตัวนะนะคะแรงดึงก็คือจากภาพนี้เห็นไหมคะโอ้โห
ต่างฝ่ายต่างดึงค่ะนักเรียนนะคะต่างฝ่ายต่างดึงนะคะฝ่ายทางนี้ล้มไปแล้วคนนี้หงายท้องไปแล้วคนนี้ยิ้มร่าเลยเพราะว่าตัวเองสามารถดึงเพื่อนมาได้นะคะนี่คือแรงดึงนะคะแรงดึงคือเราทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวนะคะดึงเข้ามาดึงเข้ามาจากในภาพนี้เพื่อนๆนะคะสมมติเพื่อนๆเป็นวัตถุเราจะต้องดึงเพื่อนๆเข้ามาหาเราต่างฝ่ายต่างดึงค่ะถ้าเพื่อนยังไม่ยอมเราก็ต้องออกแรงเยอะๆเพื่อที่จะดึงมาให้ได้นะคะนี่คือแรงดึงต่อไปค่ะอีกแรงนึงคือแรงแรงผลักค่ะแรงผลักนะคะแรงผลักก็คือแรงที่เราจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวนะคะอย่างเช่นการในภาพนี้นะคะมีการผลักโต๊ะมีการผลักโต๊ะค่ะนะคะฝ่ายนี้ก็จะผลักโต๊ะฝ่ายนี้ก็จะผลักโต๊ะเห็นไหมคะนี่คือการออกแรงทั้งคู่ออกแรงค่ะทั้งคู่ออกแรงแต่ผลของการเกิดแรงนั้นอาจจะทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ก็ได้เพราะมีอีกแรงหนึ่งที่คอยต้านไว้นะคะถ้าเพื่อนของเราทางนี้นะคะไม่ได้มาผลักตรงนี้แต่มีเพื่อนทางนี้ผลักไปโต๊ะก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าถูกไหมคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโต๊ะนี่คือวัตถุนะคะหรือถ้าคนนี้ไม่มายืนผลักอยู่ตรงนี้มีคนนี้คนเดียวนะคะโต๊ะก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อทั้งคู่นั้นมาผลักต่างฝ่ายต่างผลักทิศทางของแรงเข้าหากันค่ะทำให้วัตถุนั้นไม่เคลื่อนที่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกแรงนะเขาก็ออกแรงเหมือนกันเป็นแรงผลักนั่นเองนะคะไปดูต่อค่ะเมื่อมีการดึงการผลักนะคะเราไปดูผลของการออกแรงนะคะผลของการออกแรงก็อย่างเช่นอะไรคะเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลแล้วลูกฟุตบอลเป็นไงนะคะลูกฟุตบอลอยู่กับที่เราไปเตะทำให้ลูกฟุตบอลนั้นเคลื่อนที่นะคะนี่คือผลของการออกแรงข้อที่1คือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ผลของการออกแรงข้อที่2ดูในภาพเป็นไงคะดึงค่ะ1นะคะผลของการออกแรงในข้อนี้นั่นก็คืออ่านค่ะอะไรนะคะทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่นะคะวัตถุจะไปไหนเราดึงไว้นะคะดึงไว้อย่างเช่นการเล่นว่าวนะคะการเล่นว่าวเวลาว่าวขึ้นติดลมบนข้างบนเราก็ต้องคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ว่าวนั้นไปไกลนะคะต่อไปค่ะผลของการออกแรงข้อที่3เป็นไงคะเป็นไงคะทำให้วัตถุนั้นทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างเห็นไหมคะวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นลูกที่เราเห็นในภาพนะคะอาจจะเป็นลูกบอลยางใช่ไหมคะเวลาเราบีบแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างจากกลมๆพอเราบีบแล้วมันก็จะเป็นบิดเบี้ยวๆนะคะหรือการทดลองของเราที่เราได้ทำไปแล้วการดึงยางนะคะการบิดการทุบการดัดการดึงนะคะของวัตถุนะคะอย่างเช่นพวกดินน้ำมันดินเหนียวหรือพวกลวดนะคะลวดต่างๆก็เป็นไงคะถ้าเราออกแรงก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง3อย่างนะคะผลของการออกแรงนะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ทำให้วัตถุหยุดเคลื่อนที่และทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะการออกแรงแบบนี้มีประโยชน์ไหมคะมีไหมคะมีค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของประโยชน์ของแรงนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเรื่องประโยชน์ของแรงมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงจริงหรือเปล่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าการทำขยับนั้นก็เท่ากับเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะการขยับร่างกายก็เท่ากับเป็นการ
ออกกำลังกายนะคะนักเรียนอยากแข็งแรงไหมคะอยากแข็งแรงไหมคะอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนยืน